เบิกชัยค่ะสำหรับวันนี้เราขึ้นบ้านใหม่ตรีกองเอาเลิกเอาชัยขอเรียนเชิญผู้บริหารของกปปส.นะคะแกนนำกปปส.ค่ะขึ้นตีกลองเบิกฤกษ์เอาฤกษ์เบิกรงชัยในลำดับแรกของวันนี้ที่บ้านหลังใหม่สวนลุมพินีขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สาธิตณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะบีพุทธิพงศ์ปุณกันพี่แอร์พี่หมอนะคะขอเรียนเชิญนะคะเบิกฤกษ์คุณสกลทีพัทยกุลค่ะเอาฤกษ์เอาชัยขึ้นบ้านใหม่ตีกลองเอาฤกษ์เอาชัยชัยโยชัยยะชัยชนะเป็นของประชาชนค่ะเราจะเริ่มต้นกันวันนี้นะคะเริ่มรับฝันเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มความรักสมัครสมาสามัคคีตีกลองเอาฤกษ์เอาชัยกันค่ะเริ่มต้นที่ลงก่อนเลยลงไม่ไหวอ่ะลงก่อนเลยอ่ะลงอ่ะแหละเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย3 2 1ปึ้งผู้ใหญ่บ้านสาธิตค่ะณัฐพลเทพสุวรรณค่ะธรรมดานะใส่ความแค้นลงไปพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะทยาทิพย์สุวรรณค่ะเอาหน้าพจมานวางหน่อยดีไหมคะชุมพรจุลสัยค่ะเคยเห็นแม่หมีตีกองวู้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 สกลทีพัทยากุลค่ะนั่นเอาละค่ะวันนี้นะคะใครคะอ้อเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะครบหรือยังและวันนี้นะคะขึ้นบ้านใหม่เบิกฤกษ์เบิกกลองชัยชัยโยชัยยะชัยชนะเป็นของประชาชนกับกลองไทเกอร์ค่ะขอเสียงปรบมือกับไทเกอร์ค่ะ
Thank you.
ขอบคุณคณะไทเกอร์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกลุ่มกลองของไทเกอร์ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนี่กลองมาใหญ่นี่เรียกว่ากลองอะไรจ๊ะชื่อว่าฮีราโอไดโกครับใช่มันเหมือนกลองเป็นกลองทรงไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันมีหูไม่คล้ายกับญี่ปุ่นเขาใช้กลองลบเหมือนกันครับแบบนี้เวลาตีกลองอันนี้ต้องทำยังไงคะง่ายๆแค่มีใจก่อนฮะมีใจค่ะใจใจเป็นสิ่งสำคัญครับผมถ้าเรามีใจแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรกำหนดจดจ่อแบบมีพลังครับไหนลองดูซิหนึ่งสองต้องครับมีท่าควงแล้วยูฮูไอ้เนี่ยพี่โอเคครับแล้วพี่ก็ตั้งใจตีไปเลยเอ้าเอ้าจบ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 ฮ่ายูฮูการตีกลองนะฮะไม่ใช่เรื่องยากครับแค่หยิบไม้ไปสัมผัสกองก็ถือตีกองแล้วฮะแต่เราจะตีให้รู้สึกยังไงนั้นออกมาจากข้างในครับพี่ปองรู้สึกไงครับตอนนี้โอเคใช่ครับผมรู้สึกเหมือนกันตอนนี้เหนื่อยเนี่ยเป็นส่วนของร่างกายแยกมันออกไปจากกายเราอยู่แต่จิตใจฮะจิตใจเราสำคัญนะเพราะฉะนั้นมีใจอยากตีแล้วรู้สึกไงพี่ปองตีแบบนั้นมันจะเป็นกองที่เพาะที่สุดของพี่ปองในวันนี้รู้สึกยังไงตีกันมันเลยครับเป็นคนที่หนักแน่นมากครับพี่ปองเฮ้อเฮ้อตบตบมือหน่อยตบการตีกลองไม่ใช่เรื่องยากครับผมค่ะไม่ยากค่ะเรื่องง่ายๆใช่แต่ว่าใช้แรงมากเลยนะเป็นศิลปะที่ใช้แรงมากนะหวังว่าผู้ชมกลับบ้านไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถกลับไปตีกลองได้คือถ้าพี่ปองตีได้ทุกคนก็ตีได้ใช่ครับใช่แค่มีหัวใจรักครับพี่หัวใจรักในการตีก็จะได้ทุกงานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้ด้วยหัวใจเท่านั้นเลยค่ะขอบคุณมากกับคณะไทเกอร์ขอเสียงปรบมือกับน้องของเราค่ะไทเกอร์วันนี้เอาฤกษ์เบิกกลองชัยให้กับเราชัยโยชัยยะชัยชนะเป็นของประชาชนค่ะนานแล้วล่ะไม่ได้เจอไทเกอร์เลยอ่ะเนาะมาเจอไทเกอร์อีกทีโอ้โหน้องเราวันนี้คอเสร็จกันมาซะเอวกิ่วเลยนะฮะขอบคุณมากค่ะเราทำสุขแบบคึกคักคึกโครมนะฮะคึกคักแล้วเราก็คึกเขิม